ไอเรากะว่าแบบว่าดูบรรยากาศก่อนโอ้โหคนจะเต็มบริเวณหน้าร้านไอเพื่อนลุ้นตั้งแต่ครับสวัสดีครับลุ้นจะไข่หมดหมดละแม่ลูกค้าก็ยังไม่มาสักทีนะฮะตอนนี้นะฮะก็สวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกท่านครับเข้าสู่เต๋อตำยำระเบิดครับผมนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกก็อย่าเพิ่งตกใจกับสไตล์การขายที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับต้องบอกเลยนะฮะร้านนี้เป็นระบบบริการตัวเองครับเราใช้สไตล์เดียวกับหมูกระทะบุฟเฟ่ครับบอกว่าถ้าเคยกินหมูกระทะบุฟเฟ่กันนะฮะส่วนสไตล์การเก็บตังค์ที่นี่ครับเราใช้สไตล์เดียวกับพิซซ่าฮัตเวนเต้กินเสร็จแล้วลุกขึ้นมาจ่ายตังค์ข้างหน้านะครับก่อนจากกันครับกรุณาคิดตามๆตั้งเล็กน้อยครับว่ากินไปกี่บาทและกรุณาตรวจสอบอยากไปร้องนะครับผมมาแล้วผมถ้าเกิดใครอยากมาร้องก็ต้องมาตอนนี้แล้วครับผมเดี๋ยวสวิตมาหน้าเราก่อนเดี๋ยวสวิตมาหน้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวต้องเดินออกมาหน่อยไปทำเด้อทำเด้อโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนสวัสดีคนดูทั้งหมดนะครับผมอุตติกาขนาดไหนดิสวัสดีคนดูถึง176คนนะครับผมตอนนี้ขอเช็คเสียงก่อนนะครับผมว่าเสียงดังอ๋อนะครับผมถ้าเกิดใครได้ยินผมแบบชัดเจนนี่บอกผมกำนะครับผมก็สวัสดีผมสวัสดีกัมนะครับผมเนี่ยนะครับเนาะตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะครับผมตลาดไหนวะการซับทองคำนะครับผมตอนนี้ผมอยู่การซับทองคำเนาะแรงแล้วดีเจ้านะผมสวัสดีคุณส้มนะครับผมสวัสดีคุณไอ้ยันนี่ภาษาจีนเหรอก็น้ำแรงนะครับผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับผมแตกนิดหน่อยครับไอ้ยังแตกครับเสียงก็ว่าผ่าแตกกัมเสียงผ่านโอเคนะผมสวัสดีครับผมเนี่ยนะครับผมวันนี้นะผมส้มปากส้มคอนะครับผมก็เลยมาซ่อหาอย่างกินเนาะซ่อหาอย่างกระแทกปากซะหน่อยนะผมชัดเจนเจ้าชัดเจนเจ้านะผมขอบคุณครับขอบคุณครับดีค่ะสวัสดีครับผมคุณอังสดามันก็คุณป๋ออ่ะนะครับผมวันนี้ผมส้มปากส้มคอมากเลยมาซ่อหาอย่างกินนะครับเนาะที่การซับทองคำนะครับผมแบบได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของที่นี่ว่ามีตำระเบิดเออเสียงโอเคไหมครับนะครับผมดีครับดีครับที่นี่มีตำระเบิดนะครับผมตีแบบชื่อเสียงแรงน้ำนี่ดังมากกระชอนมากนะครับผมนะฮะผู้จักคุณเต๋อครับผู้จักคุณเต๋อก็เออวันนี้ผมมาร้านเต๋อตำระเบิดนะครับผมดีค่ะเฮียสวัสดีครับคุณเก๋ๆนะครับผมทีร่านะครับผมสวัสดีครับน้ำเต้กว่าไปพอไปเลยอย่าเกรงใจไม่อยากจะคุยเรื่องหลังไหมนะผมมีเมนูไหนเด็ดแนะนำบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเมนูนะผมล้ำมาล้ำนี่เดี๋ยวเราไปอู้กันตอนใต้นะครับเนาะไม่อยากจะเอ่ยอ่ะเส้นตำส้มที่นวดกินมาแล้วป่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งไหนเนาะเฮียเลี้ยงน้องๆหน่อยนะครับผมใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวเรามากินกันที่นี่ก่อนเนาะกี้เฮาฮือดูไม่กัดในร้านละเดี๋ยวฮือพร้อมครับเดี๋ยวฮือพร้อมครับนี่นะผมสำหรับหน้านี้นะผมมากินร้านนี้เลยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องฮู้จักแน่นอนครับผมแบบมากินแล้วต้องกลับมากินแฮมแน่นอนนะครับผมนี่ครับนี่เลยครับผมรอบนี้ตามดาวเสียงดังวะเสียงดังวะอยู่ตังไหนนี่ครับผู้จักการซับทองคำวะครับการซับทองคำนะผมมันจะอยู่เส้นอันอยู่ใกล้ๆแยกควังสิงห์เลยนะครับผมอยู่ข้างๆCM คอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ทัดจากโรงพยาบาลน้ำน้อยน้ำน้อยครับผมเดี๋ยวผมมาปะกับพี่เต๋อเนาะครับน้องพี่เต๋อเฮานะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับผมนี่ครับผมพี่เต๋อเฮานะครับผมนี่อ๋อยิ่งเยี่ยมจำใสนะผมอ๋อชูนิ้วกลางเลยใจเย็นครับผมพี่เต๋อใจเย็นนะครับผมอ่ะวันนี้เฮาปลามาปลาพี่เต๋อกันแล้วนะครับผมก็จะถือซากอีเนาะผมหันกำซางได้บะแรงละนะครับผมนะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับผมว่าเซลฟี่กับพี่100ไลค์ส้มตำฟรีนะครับผมพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเซลฟี่กับพี่เขาแล้วก็อันถ้าได้ร้อยไลค์เนี่ยไปกินฟรีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไปเจอตัวจริงเลยดีกว่าอันคนนี้นี่ยืนแบบพอแห้งพอเหี่ยวละนะผมไปสวิตช์กล้องกันหน่อยโอเคครับผมนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับผมโอ้เยอะแยะมากมายนะผมเจอว่าหลายๆคนนี่ต้องรู้จักแน่นอนเลยครับผมขอส้มตำขอตำขอระยำนะครับผมมาควรพลาดนะครับผมลูกค้าเยอะแยะนะครับผมโอ้ลูกค้าเยอะนะผมสวิตช์ก่อนสวิตช์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่เต๋อนะครับผมนี่เดี๋ยวอยู่นี่ครับผมสวัสดีครับผมนี่พี่เต๋อเขาครับผมนะครับผมไล่สดชนกันนะฮะวันนี้นี่ไล่จนกันเลยนะครับผมนี่นะครับเนาะพี่เต๋อเขานะครับดูผมสวิตช์กันโอเ
เจ้นะครับผมครับผมบรรยากาศของพี่นาดูเชียงใหม่ฮะเป๊กอ่ะครับผมสวัสดีพี่เต๋อนะครับผมนักท้ายนะครับผมนักท้ายคนดูรีวิวเชียงใหม่นะครับผมนี่ก็รีวิวเชียงใหม่นี่ก็เต๋อระเบิดนะฮะแล้วก็ไล่จนกันให้นะจนกันนะฮะครับผมก็ดูหน้าตาคนรีวิวนะครับผมสวัสดีครับผมจะได้เปรียบอยู่หน่อยนึงครับผมนะผมจะได้เปรียบเรื่องหน้าตาดีอยู่หน่อยนึงฮะก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีเหมือนกันครับผมดูจนกันนี่ไงงานรีวิวเชียงใหม่ครับนะฮะเดี๋ยวมองไปเห็นสวัสดีจ้ารอกันนานส่งไปเลยหน้าพี่คนไหนเขามองไม่เห็นเลยครับผมอ่ะรับเอ้ยถือโทรศัพท์แจ้งก่อน1คนสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่เขาได้ยินก็ครับผมทุกคนใครอยากจะแซ่บนะฮะแวะมาได้เขาบอกที่นี่พ่อค้าปากหวานจริงๆไม่ใช่ครับนะฮะที่ปากหวานนะฮะอ๋อครับผมมีหลากหลายเมนูครับที่อยากให้ลองครับร้านนี้ต้องช่วยตัวเองนิดนึงนะครับผมนะฮะก็ยินดีต้อนรับครับครับผมเมื่อกี้ต้องถามว่าเมื่อกี้ถามเขาเรียกว่าอะไรแอดมินเมื่อกี้ถามแอดมินหน่อยครับเมื่อกี้แอดมินได้ชิมไปแล้วชุดนึงเป็นไงบ้างเรียบร้อยครับหมดลึ่งครับผมเมื่อกี้หมดลึ่งนะครับผมเป็นไดมูนอกหมดลึ่งครับผมหิวหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆวันนี้พวกคุณแวะมาแซ่บกับผมได้ยังมีคนถามครับหวานแต่กอครับผมหวานแต่ลองมาจิ้มกันบ่ชิมต้มตำชิมบ่ครับหลังร้านว่างนะจ๊ะนั่นไงหลังร้านด้วยนะครับผมมานะครับผมไปมืดนิดนึงอาจจะไปมืดนิดนึงนะครับผมหลังร้านนะฮะไปสลัวเสียงเพลงโรแมนติกมากนะครับผมนี่ก็ยังไงแวะมาแซ่บกับผมได้นะครับร้านอยู่ตรงกาดซับทองคำกาดซับทองคำนะครับผมหน้าขวงติ๋งนะครับถ้ามาไม่ถูกก็ตามทีเวสมานะฮะข้างหมูกระทะปลาไส้นี่เองไม่ไกลครับก็แวะมายินดีต้อนรับครับนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณพี่เต๋อนะครับผมเดี๋ยวจนพี่เต๋อไปอู้ตอนตีโต้แห่งกัมนะครับนอนเดี๋ยวกัมหนึ่งนะครับนอนว้าวไปแล้วครับผมนี่ครับผมคือแบบเดี๋ยวนี้เวลา6:49นะครับผมโอ้คนเต็มร้านแล้วครับโอ้กัมเดียวผมได้หรอโอ้นี่ไผนี่ทอเสียใส่ท้องเห็นแล้ววะได้ไข่ได้อีนะครับผมคุณเพชรกัญญาบอกไข่ได้นะครับผมไข่ได้ส้มตำก็ว่าอันไข่ได้ปอก้าครับเป็นเชียงใหม่อยู่แล้ววะสวัสดีครับรอบนี้เราจะออกนะโอเคสวัสดีครับผมตำตีหอยครับมาๆมาส่งคนที่ไหนโอเคนะครับผมหยิบตำตีหอยได้แล้วเดี๋ยวผมจะสวิตช์ไปนั่งที่โต๊ะเนาะกำหนึ่งไปต่อครับตกตำทะเลอีก1จานครับโต๊ะตำทะเลอีก1จานนะครับกำนะครับกำเลยครับผมสติ๊กแป๊บนึงแป๊บครับดำแหนม1จานนะครับปลาดำจานจ้าโต๊ะ18ที่6มั้ยครับโอเคอ่ะไปก่อนครับทีนี้อย่าไปคิวต่างหากนะครับกลับบ้านไม่ต้องนะฮะโต๊ะ18ครับได้ยินผมไหมครับถ้าผมเป่านกหวีดแล้วคุณจะอายนะครับพี่เป่านกหวีดตัวอ่ะมาสวัสดียังเป็นทางการครับครับต้นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินก่อนครับผมเอาไมค์วางเนี่ยได้ยินก่อนต้นหนึ่งได้ยินก่อนสู่เขาได้ยินก่อนขอโทษเสียงหน่อยได้ยินไหมไม่มีตำผัวครับบอกเลยว่าจะโอ้แข่งกับปอก้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเสียงกันสู้กันเดี๋ยวนี้อันเดี๋ยวเรากำเดี๋ยวเรามาดูกันไปตัดมามาดูนี่ก่อนบอกมาดูนี่ก่อนบอกไปขัดไว้ครับเอามาดูเมนูก่อนนะครับผมนี่ไปตลาดช้าไปครับอันนี้เป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นย้ำซีหอยนะครับผมยังลงน้อยครับที่เป็นย้ำซีหอยนะครับผมนะฮะได้ยินก่อนครับนี่ผมโอ้มานี่ได้ยินก่อนอ๋อเยี่ยมครับผมอันนี้เป็นย้ำซีหอยนะครับผมมันก็ในนี้ก็จะมีหอยยูซีประเภทเนาะนะครับผมเดี๋ยวเพื่อดูอาหารไปก่อนนะครับผมนะครับปกกาเขาอู้อยู่ครับผมเยี่ยมผมก็เลยมาดูอาหารไปก่อนอันนี้เองก็ครับตำซีหอยอันนี้ตำซีหอยนะครับผมนะครับผมปอก้านี่แบบตำหอยนี่แบบรุนแรงมากเจ๊ผมไปพอข้างคุกมาหอยนี่กระดิ้นสลังสลังครับเจ๊หอยนี่ไม่ใช่เดิมนะครับเจ๊ใช่ค่ะอันนี้มาดูอันนี้อันใหญ่เลยจะเป็นตำรวมมิตรเย็ดเป็ดนะคะแบบใส่ปูนะไอ้ยังก็ครับพี่เอ้ามันกำแล้วครับตำรวมมิตรเย็ดเป็ดอะไรนะเอาลอมีเอาลอมตำรวมมิตรเย็ดปิดนะคะก็มีใส่ปูด้วยนะใส่ปูด้วยนะครับผมจานนี้ไอ้จานมันเป็นฮาร์ดผัดใหญ่ขนาดนะครับผมนะหมดเลยดิอันนี้นี่อันปอก้าเขาเนี่ยนำโมโบแบบวันนี้กินคนเดียวนะทำไมอะคะมันน่ากินหลายๆคนกะเอ้ยมันไปมดยังนะครับผมต่อไปเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวเอาดูเมนูอาหารอันนั้นก่อนก็ได้หมูแดดเดียวไอ้เต๋อนะคะหมูแดดไอ้เต๋อนี่อันนี้หมูเองครับหมูแดดไอ้เต๋อหมูแดดหมูแดดไอ้เต๋อหมูแดดปีหมูแดดไอ้เต๋อนะผมปียังเลยปียังคนอื่นหน่อย
นี่ครับอันนี้หมูแดดไอ้เต๋อเด้ออ่ะซูมซูมขำแล้วครับมีแดดแล้วผมเดี๋ยวนี้ ต่อไปนะครับผมต่อไปนะคะเป็นยำหอยหมียำหอยหมียำหอยหมีปูแม่บวกกุ้งนะครับผม นี่เป็นฮัตเล็กเป็นแน่นไปด้วยหอยแครงนะคะกุ้งและปูนะคะอันนี้แน่นมากนะครับผมฮัตเป็นฮัตเล็กดีน่ากินไหมโอเคนะผมนะครับต่อไปเป็นส้มแซ่บส้มแซ่บนะครับผมต่อไปเป็นส้มแซ่บตักขึ้นมาเลยครับตักขึ้นมาโชว์เลยเอาไปใกล้หน้าพี่นี่ว้าต้มแซ่บต้มแซ่บนะครับผมเนื้อหมูเนาะเปื่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะผมจะแซ่บประแซ่บนี่เดี๋ยวชิมกรรมคือน้ำลายไปน้ำตามกันเลยนะคะดูก่อนนะครับผมโอเคครับผมครับผมแซ่บเลยครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารที่เขาสั่งไว้ปลากําแหลกนะครับผมแต่ยังมามดเตี้ยมีอะไรอีกอ่ะแต่ยังมามดเตี้ยเดี๋ยวเขามีตำปูให้มันนะผมตำปูมากเออซึ่งเดี๋ยวเขาแบบเพื่อปีเขามาเสิร์ฟเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวลองชิมเลยละกันเอาอะไรให้อ่ะดีอ่ะเดี๋ยวลองชิมเลยละกันอ่ะทานยังไงนี่เลยก็ได้ครับโอ้ในนี้มีอันมีตึ้งปลาหมึกมีตึ้งไข่นะผมตึ้งหมูยอกุ้งหรือปูเอากุ้งก็ได้ครับตักกุ้งแล้วเอากุ้งมาเลยนะผมโอ้กุ้งตัวใหญ่มากอ่ะลองชิมบ่มันธรรมดาไม่ได้หรอกเนื้อปลาครับผมเอาเบอร์มิกมาเลยครับผมนะครับที่นี่นี่อ่านเขาบอกเขาเขียนเลยเขาเขียนในกระดานเลยนะครับว่าจะเอาแซ่บหรือบะแซ่บนะผมจะเอาเพชรนักเตาได้นะครับผมมาดามลงไม่จำครับมาดามลงไม่มาจำนะผมเดี๋ยวผมลองจิ้มดูนะครับผมยำไม่มีครับระดับนี้ไม่ต้องเอาทิ้งกินหมดเอาหางขวางนะครับไม่ต้องเอาหางนะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวปีโดนพี่ปีอู้ไปกำเดี๋ยวก่อนกำโอเคขอเกี่ยวกันกินอะไรดีน่ากินไปหมดเลยนะครับผมตอนนี้บรรยากาศเนื้อหนานนะครับผมตอนนี้ไอ้ตำผ่าตำผ่าเนี่ยก็จะมีหมูยอแหนมตีนไก่ปลาหมึกหอยลายไส้กรอกหอยนางรมไข่เค็มหมูสับกุ้งปูม้าเยอะมากอธิบายไม่หมดอ่ะต่อเยอะครับผมโอ้โหกินพริกเนาะมันกับเผ็ดกับบอสนะครับผมกินพริกมันกับเผ็ดเนาะครับเนาะที่นี่นะครับผมมีถึงข้าวเหนียวขนมเส้นหน้าไข่เพชรก็เอายิบมากับได้นะผมไปยิบเองนะผมนำเปล่าบริการเองนะครับผมบริการตัวเองนะคะแซ่บมากแซ่บมากนะผมเดี๋ยวลองจิ้มมันสักเมนูแล้วกันเอาเมนูไหนดีคะนี่ๆเดี๋ยวผมเอาย้ำซีหอยขึ้นปีกินแล้วกันมันจะมีหอยอันยังก็เริ่มหอยดองหอยดองนะผมหอยแข็งหอยนางรมนะครับผมพี่สี่หอยเลยเนาะโอ้เนี่ยน้องๆครับแม่วันนี่นะผมนู้นเลยมันมายูงครับผมนะครับแฮปปี้ครับแฮปปี้นะครับผมเหงื่อพรุ่งนี้ด้วยนะมันเด็ดครับมาพอนี้หันก็ครับหันก็มีอะไรหอยดองหอยลายหอยนางรมครับผมหอยแครงนี่มันก็เลยเป็นตีมมาของน้ำซีหอยนะครับผมแค่เห็นก็เหงื่อแล้วเดี๋ยวเขายืดเดี๋ยวเขายืดปีนได้เกณฑ์เออผมกินนะเอาได้กันมาแล้วกับบีบใส่ขึ้นดอกเกาเนี่ยนะมันมีกี่ไหนเนี่ยอันไหนหวานเลยกันครับหวานเนาะบ้างอันนี้มากินสักเดียวอีกนะเอาลิ้นแตะเอาลิ้นแตะหน่อยลิ้นแตะหอยมันเดี๋ยวกินเลยแล้วกันปานีมีร้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะกินอย่างสโลลี่แล้วกันเป็นยังไงบ้างคือแบบรสชาติกินของทั้งซีหอยมันออกมาพร้อมกันเลยครับผมออกมาเป็นแบบสุดท้ายที่ผมบีบมันนาเข้าไปตัดมันอะพี่หอยนี่คือแบบก็ใสหอยใสหอยใสอิสเวลมากนะครับผมนะต่อไปเลยแล้วกันต่อไปก็ต้องแบบล้างคอนิดนึงต่อไปครับต้องต่อไปครับต้องแบบต้มแซ่บมาล้างคอกันนะครับผมนะเลือกร้านนี้เมนูนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะผมแล้วก็จื่อเมนูนี่แต่ละจื่อนี่คือแบบอยากจะร้องปอก้าขนาดครับผมเอาจื่อของเก่าไปใส่ในจื่อเมนูอะครับนี่ออกคนจำได้นะอืม
ขาจำชื่อเมนูได้แน่นอนครับผมอันนี้เป็นต้มแซ่บหมูนะครับผมจริงๆมีอันจริงๆมีไก่ตัวติ่งไก่อย่างเงี้ยเออนะครับผมหมาแซ่บครับผมหันพี่เกาะครับแต่แม่บนี่แซ่บแซ่บจริงเลยจริงอันนี้ผมกินนะมามามาเอ้ยสัมยนมาโอ้โหมีป้อนด้วยมาแล้วครับสวัสดีครับมาที่เติมมาที่เติมที่เติมกลางเลยขอบคุณมากเจอแล้วค่ะเดินเดินทางนี่ต้องใช้ดนตรีเองเหรอครับผมใช้งอเองเลยครับครับผมต้นสองรับอาหารจ้ะนะครับผมตอนนี้พี่เต๋อกับเอาปูมาเทิมนะครับนะครับผมคนนี้พี่เต๋อตัวเป็นๆเลยนะครับผมที่ได้งอเมื่อกี้จะนิ่มๆหน่อยครับผมงออันนี้ก็คือพี่เต๋อโซดีฟยังเป็นทางการกันเนาะกับกี้เฮากับกี้เฮาไปปีนี้นะอ๋อครับผมครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวก่อนให้ผมสวัสดีมีคนดูยังเนี่ยมีครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมนะฮะกับผมครับเต๋อตำยำระเบิดครับนะฮะครับผมพ่อค้าปากหมาหวานเชียงใหม่ครับผมนะฮะก็ครับผมจะคุยอะไรดีวะเนี่ยครับผมสำหรับผมนะครับผมคนละย้ำนะครับผมอ๋อคนละย้ำนะฮะครับผมนี่พี่เต๋อตำระเบิดอ๋อนายฮะทำไมพี่สร้อยเลยฮะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเฟรมไหมแล้วครับครับผมนะฮะก็มีหลากหลายเมนูครับที่อยากให้ลองครับนะฮะสำหรับจานนี้นะครับผมไม่อ้อมเลยนะเดี๋ยวต้องขอตัวไปตำน้ำตำด้วยนะฮะครับผมเดี๋ยวอ้าวจะไปแล้วก็ยังคิวอะไรอยู่ตอนเนี้ยคิว3สวัสดีครับคิว3สวัสดีครับคิว3ลงโต๊ะ16ครับคิว3ลงโต๊ะ16ครับผมนะฮะอ้าวไปเก็บจานด้วยนะครับผมนะฮะก็สวัสดีอย่าไปทางการอีกครั้งนะฮะกับเต๋อตำระเบิดครับผมนะสำหรับเมนูนี้ครับผมนี่จานนี้ครับยำปูม้าครับยังไปด้านหน้านะครับยังนะครับยังเอียงไปด้านหน้านะฮะครับผมนะครับผมสีสันนะฮะน่าทานไหมครับแซ่บแน่นอนฮะแซ่บนะผมไม่รู้ว่าอันนี้กับอันนี้น่าทานกันนะนะครับผมไงแวะมานะครับส่วนสำหรับเมนูจานนี้ครับเมนูจานนี้นะครับเป็นตำรวมิตรเย็ดเป็ดครับผมนะฮะก็ชื่ออะไรนะฮะย้ำอีกครั้งนึงตำรวมิตรเย็ดเป็ดครับผมก็มีหลากหลายครับรวมมิตรหลายอย่างครับผมนะฮะสำหรับจานนี้ก็กินได้ประมาณ2คน3คนขึ้นไปครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดีก็ประมาณ4คนกำลังอร่อยครับมันจะได้หมดนะฮะก็มีหลากหลายครับจะมีปลาหมึกหอยนางรมมีไส้กรอกหอยแครงหอยแมงผู้นะฮะหอยดองหมูสับ หมูสับไข่เค็มกุ้งสดกุ้งดิบหมูยอแหนมนะฮะแล้วก็มีตีนครับผมนะฮะตีนด้วยแล้วก็เป็นปูม้าสดกับปูม้าต้มนะฮะผสมกันไปนะฮะอยู่ในนี้ครับแล้วด้านล่างจะมีแค่หมูฮะอยู่ด้านล่างนะครับผมนะฮะก็สำหรับจานนี้ก็ต้มแซ่บครับนะฮะก็รู้สึกเย็นๆแล้วเนาะเพราะว่ามาตั้งแต่เย็นแล้วจานนี้ก็ต้มแซ่บครับชอบนะฮะต้มแซ่บหมาไม่ใช่ต้มแซ่บหมูฮะสำหรับจานนี้จ้ะเมนูยอดฮิตครับที่ว่าใครมาต้องลองครับยำหอยหมีครับผมนะฮะจานนี้เป็นหอยหมีปูม้ากุ้งครับอยากรู้ว่าแซ่บขนาดไหนมาเจอกันหน่อยฮะต้องมาลองครับผมนะฮะแล้วก็ต้องขอตัวนะฮะนี่อีกจานครับนี่เป็นหมูแดดไอเต๋อครับหมูแดดไอเต๋อครับผมนะฮะก็ทอดร้อนครับตอนนี้ก็หายร้อนแล้วนะครับผมนะเพราะอดมันเต่านะฮะครับผมมันเย็นแล้วฮะส่วนจานนี้ตำ4หอยครับก็จะมีหอยแครงหอยแมงผู้หอยนางรมหอยดองครับผมนะฮะจานนี้นะครับน่าทานไหมไม่รู้ว่าหอยไหนใหญ่กว่ากันนะฮะหมายถึงหอยในจานนี่มันก็ครับใช่ครับหอยคุณกับหอยร้านผมนะฮะชอบหอยไปกันต่อครับคิวสี่สวัสดีครับคิวสี่มักไหมกันนะครับอยู่ไหนเอ่ยมาอยู่ในไรกันโอเคยกมือครับคิว5แล้วนอกมีไหมครับยกมือครับคิว5คิว5ลงโต๊ะ5เลยครับนะฮะคิว6ครับคิว6อยู่ไหนเข้ามาเลยโต๊ะ8ครับคิว6ลงโต๊ะ8ครับคิว7มีฮะกระจายอิสราเอลก็มีนั่งรอที่เดิมครับนะฮะเดี๋ยวคุณบอกพี่เต๋อกินหอยโชว์หน่อยกินหอยแล้วฮะครับผมกินหอยกินหอยปกติชอบหอยอะไรครับปกติชอบหอยด้วยจานเดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวหัวแตกกินหอยนี่ได้มั้ยฮะกินยำหอยมั้งครับกินยำหอยมั้งยำหอยแล้วฮะครับผมคิว3แล้วปกติเวลากินหอยกินยังไงบ้างต้องเลียก่อนเลียหอยก่อนมันมีตั้ง4หอยครับพี่กินตั้ง4หอยเริ่มได้กะอันนี้คืออย่างครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหอยแซ่บมากคุณผู้ชมแซ่บจริงเอางี้แล้วกันยังไงแวะมาเต๋อตำระเบิดนะครับยินดีต้อนรับเข้าไปกดถูกใจเพจได้เต๋อตำยำระเบิดครับผมนะฮะวันนี้พวกคุณ
มาแซ่บหรือยังครับนะฮะยังไงถ้ายังไม่มาก็รีบมาก่อนร้านเจ๊งนะฮะฝากด้วยนะครับพี่ๆน้องๆเติร์ดตามระเบิดเดี๋ยวผมขอตัวโหเผ็ดว่ะเฮ้ยเผ็ดเดี๋ยวผมขอตัวไปตามก่อนนะครับยังไงก็อย่าคุยกับพี่ๆต่อครับผมอ๋อขอบคุณครับผมครับผมโอ้เปิดฝั่งมาฝั่งไปขนาดนะครับผมเดี๋ยวนี้นะอันน่าเกินไหวพอหน้าลาดนะครับเดี๋ยวนี้นะแบบคนมาต่อคิวกันแล้วอ่ะตอนนี้ทีมแปดมีไหมฮะตอนนี้โตเต็มแล้วนะเนี่ยคือแบบตอนนี้หอยเต็มโตแล้วนะครับผมเพราะว่าจะกินในอย่างแล้วนะครับผมก็เขาฝั่งมาฝั่งไปนอกปีเขานะครับผมนะฮะเปิดกี่โมงอ่ะบอกไหมเวลาเอ้ยยังไม่ได้บอกเตี่ยพี่จื้อลาดพี่กัดเป็นลงเวลาต่อยังไม่บอกเตี่ยหนูมาเต๋อตายำระเบิดนะพี่กัดอยู่ที่ถ้ามาเส้นราชพัฒน์นะคะเลี้ยวซ้ายจะเจอตึก CM Computer ครับตรงมาประมาณ500เมตรทางซ้ายมือเป็นตลาดซับทองคำก็จะเจอร้านพี่เต๋อเลยทางขวามือนะคะเปิด 7:00 น.เย็นถึง 16:00 น.ค่ะเปิดอันอย่างเงาะเปิด 5:00 น.แรงครับผม 5:00 น.แล้วก็เปิด 5:00 น.แรงถึง 16:00 น.นะครับผมกลับมาได้มาแซ่บก็ได้ตอนนี้เวลา13:04 น.แล้วตอนนี้คนต่อคิวทั้งนอกแล้วนะครับผมก็ไปดู Facebook เขาก็ได้นะเขามีแฟนเพจของร้านนี้ชื่ออะไรนะเต๋อตายำระเบิดครับผมตำระเบิดเปิดตำระเบิดนะครับครับผมสำหรับใครที่อยากกินฟรีนะครับผมที่นี่มีโปรโมชั่นเนาะข้างหลังนี่ครับผมข้างหลังนี่ก็จะมีโปรโมชั่นเนาะครับเนาะถ่ายรูปคู่กับพี่เต๋อเช็คอินรับไปเลยส้มตำหนึ่งจานฟรีถ้าเกิดย้อนไล่ถ้าเกิดไล่ถึง100ไล่นะครับผมจะได้กินฟรีนะครับผมแล้วก็อันถ่ายรูปกับอาหารแล้วก็เช็คอินนะครับผมถ้าได้99ไล่นะครับผมแต่อยากได้อันส้มตำฟรีขนมจีนบวกกับขนมจีนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันเนี่ยถ่ายรูปกับมือไลท์แค่นี้นะครับผมอีนะผมมากินกุ้งถ่ายไปคุยไปโคตรน่ากินอ่ะพูดชวนมาให้คนแสดงความคิดเห็นว่าใครเคยมากินแล้วบ้างบอกมาอันนี้นะคะคือยำหอยหมีนะมองก่อนครับหีบอันนี้ผมพอกันแล้วครับอันเนี้ยนะอันอย่างก็อันนี้หอยอย่างก็หอยหมีอย่างก็ยำหอยหมีหีบหน้ามือผมพอกันหีบหน้าผมกับผมใครอยากอันนี้ยินเสียงกันนะโอเคนะครับผมนะเอาสีน้ำตั้งหนักไปได้นะครับเอาหน้าตั้งน้ำตั้งหนักหน่อยโอเคนะครับผมเผื่อให้เขาดูหน่อยว่ามันแบบหอยแห้งมันขนาดไหนอะหอยดองเลยดิเดี๋ยวอันสาวหน้าหวานจะมาฮีบหน้าฟังนะครับผมบอปีกปีหน้าฮีบครับผมเอาฮีบดังๆนะครับผมนี่ดูไม่น่าเลยตู้เออเลยโอ้ดอกินน้ำเปียกเลยก็ครับป่ะนะครับผมกี่ละอันนี้ละวันนี้ปีเขาละวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมกำเองเดี๋ยวผมจะมูฟอย่างไปในละละนะครับผมนะครับผมนะครับผมบกมือหน่อยครับบกมือหน่อยบกมือหน่อยเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวผมจะไปอย่างไหนเดี๋ยวผมจะไปอย่างในละนะผมพี่ตกโอเคนะครับผมแล้วผมจะไปไหนนี่ประเดี๋ยวนี้ไปหาพี่เต๋อตัวครับไปต่ำมากกว่าตัวนะครับพี่เต๋อผมมาแล้วครับผมอย่างตัวมากมาไปครับผมใครหันตอนพี่เต๋อต่ำนะครับผมไหวแบบจะต่ำแห้งสักตัวใดนะครับผมดูวิธีการจับสากนะฮะนี่นะผมนี่ครับเวลาพี่เต๋อจับสากนะผมภาพนี่มันจะมีใครหันง่ายๆนะครับผมนะก็เวลาเปิดอันเอามาเขี่ยลงนี่ครับผมก็นี่ก็เป็นปลาทั้งหมด6จานนะครับผมนะฮะ6จานทีเดียวเลยต่ำเตี้ยหนึ่ง6จานเลยครับอ๋อเป็นนับอยู่นะครับผมปกติได้อยู่ประมาณ20จาน1ครกครับผมนะครบ1ชาวจานนะครับผมครับผมนะตําเดียวกันนอนหลายโต๊ะนะครับผมจะถึงลานเลยหมู่ครับนี่ตําเดียวนึงครับผมนะฮะมาทั้งหมู่บ้านนะฮะจะลบซากมันดูซากพี่เต๋อนะฮะนี่นะครับผมพอซากพี่เต๋อครับใหญ่ขนาดเนี่ยดูครับเอ้ยเอาไปดูซากอยู่แล้วฮะพี่ๆผมยกซากได้ก็พี่ได้ครับผมโอ้โหโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเอามาจากไหนครับเนี่ยจากตลาดครับผมอันนี้ใจมากี่ปีแล้วครับนี่ซักเนี่ยอันนี้ตากใหม่ครับอ๋อซักไหมอ๋อนะครับผมยังว่าครับยังเลี่ยมมงๆอยู่นะครับอ่ะข้อสองครับข้าวโพดไข่เค็มครับนะฮะผมคนที่ไข่เค็มลุกขึ้นมาฮะไอ้ยะไปกันต่อครับไปกันต่อคุณเมย์ทะเลตาดนะฮะโอเคทำข้าวโพดไข่เค็มครับคนย่างอย่างตัวมดนะครับผมนะครับผมถ้าเกิดไข่อันถ้าเกิดไข่เกยมาแล้วนี่บอกผมครับนะครับผมว่าแบ
ถ้าเกิดมาร้านนี่แบบสั่งอะไรอย่างกินดีนะครับผมถ้าเกิดใครเคยมาร้านนี่บอกหน่อยบอกหน่อยนะครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีมอสนะครับสวัสดีครับนี้มีน้ำปลาสูตรพิเศษด้วยก็อยากหน้าใสเหมือนผมนะฮะก็นะฮะเคล็ดลับง่ายๆครับกินปลาไม่ใช่ครับผมนะฮะจะขายครีมก็ครับนะครับน้ำปลาครับผมเทใส่อุ้งมือนะฮะเทใส่อุ้งมือครับแล้วล้างหน้าแล้วชโลมหน้าครับทิ้งไว้5นาทีครับผมนะฮะรับรองว่าติ๋วขึ้นหน้าได้อันนี้เคล็ดลับสิวขึ้นหน้านะครับผมครับผมนะฮะก็สำหรับจานนี้ครับสำหรับจานนี้กุ้งม้ามยอไข่เค็มครับอันนี้กี่บาทนะครับเนี่ยจานเท่าไหร่ครับจานนี้120บาทครับ120บาทนะครับผมจานจันไงนี่ผมก็มาวางนี่นะครับผมนะครับผมสำหรับจานนี้ตำไข่เค็มครับนะฮะก็ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าร้านนี้สีสันหน้าตาไม่ค่อยจะน่าทานเหมือนผมตั้งเท่าไหร่ครับนะฮะแต่แล้วไข่เค็มไหมครับพี่ไข่เค็มเรามามาเรียกไข่ผมต้องบอกเลยครับว่าต้องบอกเลยว่านะครับนะครับพี่จะบอกอะไรวะเนี่ยพี่จะบอกอีกทีแต่ร้านนี้อาจจะไม่น่าทานจัดออกจะไม่ดูเด่นเหมือนร้านอื่นเขานะครับแต่รับรองว่ารสชาติไม่แพ้ร้านไหนในเชียงใหม่นะครับนี่กับบ้านอ่ะคิว9รวมโต๊ะ20ครับครับผมอันนี้เป็นผมต้องเรียนให้ทราบนะครับบนจานนี้เป็นเมนูปูม้าหอยนางรมครับผมนะฮะปั๊บเนื้อๆนะฮะนี่นะฮะเอาปีครับนี่อย่าถึงมาต่ำส้มต่ำนะครับผมอะไรนะครับผมนี่อย่างเงี้ยต่ำส้มต่ำครับผมไปใหญ่อย่างอื่นมั้งนะครับก็เรียนจบแค่ม .3 ครับนะฮะเรียนจบแค่ม .3 นะฮะก็ไปทำงานให้เงินเดือนสูงๆเหมือนชาวบ้านเขาก็คงเป็นไปได้ยากครับผมนะฮะแล้วอีกอย่างที่บ้านครับคุณแม่เป็นแม่ค้าครับนะฮะส่วนน้าก็เป็นแม่ค้าต้องทำทะเลมาอย่างอ่ะนะครับคุณน้าก็เป็นนะครับใครที่สาวพวกปูม้านี่จะรู้จักน้าผมดีเลยครับผมนะฮะนะครับใครป้าป่องปูม้าเจ็ดยอดครับผมร้านดังนี่อยู่ไหนนะครับอยู่ไหนนะอยู่เจ็ดยอดครับผมนะฮะเอาไข่เค็มมาหน่อยดิป้าป่องไข่เค็มหน่อยป้าป่องนะครับนะครับเป็นเจ้าแรกนะฮะที่เอาปูม้ามาขายในเชียงใหม่ครับผมนะฮะต้องบอกเลยนะฮะมีคนบอกว่าอันมาร้านนี่เราสั่งอันทำแตงปูปลาร้ากุ้งสดนี่นะครับผมครับเป็นไงครับแม่อร่อยแล้วฮะเดี๋ยวไปมาแล้วค่ะแตงปูปลาร้ากุ้งสดน่ากินมากอร่อยไหมฮะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับอีกจานนึงเป็นอะไรเจอยังไอ้เขือปลาธรรมดา1จานปูม้าหอยนางรม1จานปูม้ามียอไข่เค็ม1จานไข่เค็ม1จานทะเล1จานอ่านบรรณาเมนูบรรณาเมนูคนนี้กับบรรยากาศแบกใหม่นะครับน้องมาพออันปองกาต่ําส้มต่ํานะครับผมมาเดี๋ยวนี้อะไรหายไปอีกจานน่ะเขือจับปลาไปเลยกลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออกของที่นี่นะครับจะไม่ได้ถูกใจนะฮะครับผมนี่จะไม่เด็ดจะช้านะฮะอ่ะถอยมาหน่อยถอยๆครับไปออกของแล้วแล้วเพื่อนกันจะลาไปไหมครับรอบนี้เป็นรอบปลาผมจะไปแบบช้านะครับรอบนี้แค่5จานเองนะฮะหวังว่าส่งคนที่เคยรู้เรื่องลุกขึ้นไปหยิบอาหารครับโต๊ะ1ครับตำปลาธรรมดา1จานครับไปกระต่อคิว2ครับปูม้าหอยนางรม1จานครับไปกระต่อคิว3ครับคิว3ปูม้ายอไข่เค็ม1จานครับไปกระต่อครับไปกระต่อไปไหนวะไปกระต่อครับตำไข่เค็มกลับบ้านนะครับมีบิน2ใบนะครับโอเคไปกันต่อโต๊ะ5ครับตำทะเล1จานครับผมรับอาหารครับโต๊ะ5ตำทะเล1จานครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับอ๋อครับผมจะโดนถ้ามาสายจะโดนอะไรครับอะไรนะฮะมารับของสายจะโดนอะไรไม่โดนอะไรครับผมนะฮะปนุ๋ยเตือนเตือนเมื่อกี้อันยังกับผมอยู่กับดีเจรถตั้มนี่ครับผมเมื่อกี้ดีเจรถตั้มเลยฮะเปิดเพลงดังแค่น้อยนี่เหม็นแล้วครับแล้วใส่ผมชุดรถไหมสวัสดีครับพี่พี่ครับใส่อันเราใส่ผมชุดรถพี่ปิ่งค่ะครับผมใส่ผมชุดรถนะครับครับผมชุดรถครับผมนะมีครับมีกับพี่ลูกลาดเลยแหละครับครับผมพี่คานโดนดราม่าครับผมนะฮะมาชุดรถชุดรถไอ้ข้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูคนหน้าร้านกัมนะครับผมตีคนไม่มีฮะนี่มีร้านปิ้งตรงนี้ตัวนะครับผมก็ไม่ได้มีแค่ส้มตำหรือย้ำอะไรอย่างนะครับผมก็จะมีอันมีร้านปิ้งอยู่ตรงหน้านี่ตัวนะผมป้าเดี๋ยวเราย้ำมาตรงนี้กันครับผมป้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้อันนี้ชื่อร้านป้าจิ๋มมันก็ครับผมครับผมจะมีอันซีฟู้ดรสเด็ดนะครับผมเจ้าก้าวหน้าหมอนะครับผมนี่ตานาร้านนี่ก็จะมีอันปิ้งย่างกันจะมีมันก็จะมีอันอย่างก็ปลาหมึกมีจีนนะครับผม
ไส้กรอกลูกจิ้นนะผมเฮ็ดเฮ็ดนี่นี่ครับผมปิ้งกับหน้าร้านเลยนะครับกิ้วกริ้วกันกิ้วกริ้วกันหน้าร้านนะครับผมของใครอ๋อตึงอ๋อตึงมดนี่ของเขาเองนะครับผมอันนี้ไม่ต่อไหนนะครับ18ไม่10บาทนะครับผมมีตรงไหน10บาทของคำนี้นี่10บาทหลายอย่าง10บาทหลายอย่างเลยนะครับผมนะอันตีกี้ที่อยู่บนเตานี่ของรีวิวจังไม่ครับของแอดเองสั่งกินกันเองอีนะมีตัวนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวอันเดี๋ยวเฮามาพออันลูกาที่อยู่หน้าร้านเนาะครับเนาะอ๋อนะครับผมตอนนี้ก็ลูกค้าขับมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้กำลังถุ่มอยู่ร้านมันพี่ตีนึงพ่นลูกค้าก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะนะครับผมดิบกลับบ้านใช่ไหมครับดิบพอดีคนอาจจะเยอะตอนแฮมเบิร์ตสัก3ทุ่มเนี่ยนะครับผมไปครับผมไปกันทางไหนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาไปพอนี่ๆๆคนกินกันที่นี่ดีกว่านะครับผมอ๋อนี่ๆๆคนกินมาหมดมาหมดมากวนเบิ่นหมอดนะครับผมโอ้ต่ำแห้งขนาดนั้นเนาะพี่พริกอันสะดินสลังสลังอันนี้ต่ำยังครับเนี่ยอันนี้ต่ำแตงครับต่ำแตงสามข้าวโพดครับนะครับมีสัมภาษณ์ผมบ่อยอย่าคนดูเขาเบื่อนะไปสัมภาษณ์คนกินบ้างดีกว่าไหมครับมีคนดูบอกว่าแอดมาแล้วพี่ยังไม่รับเลยนี่ผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับหน่อยด้วยแต่ว่านมไม่ใหญ่ฮะผู้ชายครับแอดมาแล้วแอดรีวิวเชียงใหม่หรือว่าแอดผมต้องไปแอดอันเพจไอเพจก็บอกเฟนครับเป็นเฟนเลยเนาะครับเนาะครับผมครับผมต้องไปแอดปุ่นนะผมต่ำๆนะครับผมอ๋อนี่เป็นกับมาไซเรื่อยๆอันนี้ก็เขากับพ่อค้าคนตีดีครับดูจริงใจครับผมนะฮะไม่จริงโจ้ฮะนะครับผมมีคนบอกอันปอก้ากดตีนนะครับผมดูจริงใจดีอันนี้กดตีนมาตั้งแต่บ่ายแล้วครับนี่3ปีกว่าแล้วครับผมนะฮะยังอยู่รอดถึงทุกวันนี้นะฮะกันนั่นเนาะครับกันนั่นเนาะครับผมกดตีน3ปีแล้วยังอยู่ๆนะครับผมครับผมทำไมถึงกวนตีนเนาะครับมันเป็นการแสดงครับผมอ๋อมันเป็นการแสดงเนาะแต่แต่นี่มันใจมันเนาะครับผมใช่ครับผมเอาใจสรุปใจก็ผมใจครับเพราะว่าผมถอดหน้ากากผมถอดไม่ได้ครับผมมีหน้าเดียวฮะเนาะครับผมยืนนี่ต้องลบสากด้วยนะครับผมครับผมผมไม่หันในเพจนะครับผมแบบมีบางคนลืมของไว้อ่ะแล้วปีกับแบบเนี่ยครับผมนะฮะเมื่อวานครับนี่ฮะไอ้เคยมาดิไอ้เคยมาดิเคยมาดิมีผู้หญิงกางเกงขาดบึ้มๆแม่ทักมาอะไรนะมีผู้หญิงขาดบึ้มๆทักมาบอกว่าแอดนิดหน่อยกลับด้วยนะคะคือเขาจือเฟสวันนิดหน่อยครับผมแอดกลับตัวเองครับผมเขาบอกไหมมีนิดหน่อยใช่ไหมไม่มีใช่ไหมต้องแบบตั้งแต่สามมีนิดหน่อยครับผมไอ้เกิดวันนี้ดิเมื่อวานครับผมนะฮะต้องบอกเลยมานี่ได้เมื่อวานนะครับเมื่อวานมีลูกค้าทำโทรศัพท์มือถือหายครับผมนะฮะดูครับผมนะฮะทางร้านเราเก็บไว้ให้ครับดูนี่นะครับดูนะครับดูหน้าตาลูกน้องผมครับเนี่ยถึงหน้ามันจะเหี้ยครับผมนะฮะแต่จิตใจลูกน้องผมแม่งแต่ละคนงดงามจริงครับผมนะฮะปรบมือให้ลูกน้องผมนะครับปรบมือครับทุกคนคนดีต้องชื่นชมนะฮะหน้าตามันจะเหี้ยครับแต่จิตใจแม่งงดงามจริงครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผมแบบมีคนลาของไว้นี่เนาะเขาก็เก็บโทรศัพท์ไว้แล้วก็ประกาศทั้งเพจอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมตอนตำตอนตำไม่ต้องจองตั้งไหนเดี๋ยวมาเลยตั้งไหนครกนี่แบบโคตรช้ำอ่ะอันนี้ผ่านคิวตัวจองมาแล้วด้วยไม่นานเดี๋ยวตัวว่างครับไม่นานครับโอ้แบบตอนนี้แบบโอ้ยุ่งจริงๆยุ่งมากนะครับผมรัดตัวมากเลยแบบต้องลุกมาสัมผัสข้างๆครกกันเลยนะครับผมนะโปรโมชั่นมาก่อนสามทุ่มไม่มีครับที่นี่ไม่มีครับไม่ใช่ร้านบุฟเฟ่เดี๋ยวเขาลักฟังบรรอู่กันดีกว่าครับผมโปรโมชั่นของผมคือนะฮะกินฟรี100บาทง่ายๆครับนะฮะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองครับนะฮะถ้าคุณใส่เกงในสีเหลืองคุณกินฟรี100บาทครับผมนะฮะ Q6 Q7 รับของได้ค่ะดูตัวต่อตัวเลยนะฮะอย่างนี้มาแบบนี้ผมกลัวนะฮะบอกเลยครับโอเคยังไงเดี๋ยวแวะมาแทบกันได้นะครับขออนุญาตตำต้มตำก่อนนะครับครับรีบมานะฮะอันนี้แบบรัดตัวมากเลยนะครับผมโทรมาบอกว่าเก่งโปรโมชั่นเก่งโปรโมชั่นนะครับผมไม่จะมารอบโปรโมชั่นเลยนะฮะมานะฮะก็มาได้นะฮะกินฟรีที่นี่100บาทง่ายครับนะฮะกติกาง่ายๆเดี๋ยวจะมาบอกในร้านนะฮะอยากรู้อะไรก็แวะเข้ามาได้และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับคิว2ตำแตงปลาธรรมดาครับคิว2ตำแตงปลาธรรมดา1จานครับข้อ9ตำข้าวโพดปูม้าตุกอ๋อตำปูม้าครับข้าวโพดปูม้าครับข้อ9ครับและไปกันต่อครับข้อ13ตำแตงไข่เค็มครับครับผมคุณอันคุณกรกนกบอกว่าอันแน่กินจุงพ่อค้าเป็นผู้ชายสีม่วงไอ้นะครับผม
ผู้ชายสีม่วงอะไรวะน่าจะใส่เสื้อสีม่วงครับผมไม่ใช่นะยะเอ้ยผู้ชายแท้ครับนะฮะดูสาพี่เขาฮะชายแท้แน่นอนโอ้โหตึงใหญ่ๆขนาดนี้จุกครับตึงใหญ่ตึงเงี้ยวนะครับผมนี้มีแบบมีโทจองนี่ครับโทจองโทจองนี่ไม่ต้องโทครับผมนะฮะในกรณีที่โต๊ะเต็มครับให้ท่านหยิบบัตรคิวหน้าร้านครับไปมีสองไปมีสองในกรณีที่โต๊ะเต็มนะฮะหยิบบัตรคิวครับแล้วรีบสั่งแล้วรีบเสียบครับเสียบเร็วแตกเร็วครับผมเสียบเร็วแตกเร็วนะครับผมพี่คนตีต่ำนี่ก็ครับแตกเร็วอะไรนะครับแล้วยำหอยมีไทยมั้งใครยำมีปกติแตกคือน้ำลายแตกอะไรครับน้ำแตกครับผมนะแตกงอกแตกไงแตกในครับผมในโคกไม่งอกครับผมใช่ครับผมช่วยสุดอันนี้เลยเกินอ่ะโต๊ะกูใส่น้ำตาลยังไม่ยังชิมยังใส่แล้วชิมหรือยังมะนาวกูบีบหรือยังปีครับน้องปอนคนสวยบอกมีกี่สาขาครับผมสาขาเดียวครับสาขาเดียวมาที่นี่เท่านั้นนะฮะถ้ามาที่นี่ก็จะปะกาอีนะครับผมมีคนเดียวนะครับเนาะกินไปดูพ่อค้าไปเจริญอาหารนะฮะต่อ15ยำหอยมีครับกินไปพอปกก้าไปเจริญอาหารขนาดนะครับผมก็สำหรับเมนูคงนี้ครับเป็นยำหอยมีครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะวันนั้นยำหอยมีมีไส้หมีก็ครับมีไม่หมีก็ครับมีติดหอยครับผมมีติดหอยด้วยมีติดหอยนะครับผมปกติถ้ามีไม่มีหอยเอ้ยหอยไม่มีหมีเอามาเรื่องจัดการยังไงอะไรกับมึงเนี่ยอะไรกับมึงเนี่ยมันก็จะดูดไฟกันหน่อยนะครับตำนานเนี่ยสำนานทำมาเตอร์นี่นะฮะยำหอยหมีครับยำหอยหมีนะครับผมนี่เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของร้านเลยครับผมขายดีครับเมนูนี้ขายดีใครมาก็ต้องมาลองนะฮะยำหอยหมีดูโอ้ขายหมีหรือขายหอยขายหมีให้ขายหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูเลยเกินนี่มีหอยมีปากนี่มีหอยอย่างเดียวครับเมื่อกี้ก็ได้กินไหมนี่แอดก็ได้กินไหมนี่เป็นไงบ้างอ่ะโอ้หม้อขนาดครับผมเดี๋ยวผมจะปิกไปซ้ำแถมจำครับอันนี้ลูกมาอู้กันพี่ก่อนครับผมซ้ำหอยที่บ้านหรือว่าซ้ำหมีเอ้ยซ้ำซ้ำอะไรครับหมีซ้ำหอยครับหมีนะซ้ำหอยนะผมอันอย่างก็คุณมามีดิวคุณมามีดิวเตอร์ว่าอันไปแล้วคนเยอะอดกินนะครับผมเดี๋ยวไปรอบใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาแล้วแต่วันมาเนี่ยบอกเลยวันนี้คนไม่เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมรีวิวเชียงใหม่มาคนกลัวคนหายหมดเลยวันนี้ปกติเวลานี้คนจะต้องนั่งเต็มหน้าร้านแล้วบอกเลยอ่ะไปกันต่อคิว4ยำปูม้าสดครับคิว4ยำปูม้าสดครับคิวโต๊ะ5ยำหอยหมีครับโต๊ะ5ยำหอยหมีตกคนที่หอยหมีเยอะที่สุดในโต๊ะลื่นมาครับเขาจะมาดูแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมวันนี้วันนี้ครับหอยหมีเยอะนะมาเอายำหอยหมีเยอะครับเยอะครับเยอะค่ะเยอะค่ะหอยเยอะหรือมีเยอะโต๊ะ9ยำหอยหมีกุ้งมามาหมดมาหมดเดี๋ยวมาอ่ะลุ้นกันเราใช่ไหมฮะเอาพี่ให้มาเราไม่แซวฮะโอเคครับผมด้านหลังอะไรเปิดมาเอาของกันนะครับผมร้านนี้นี่ต้องเดินมาเอาของเองนะครับผมเออปีครับนี่อ่ะต้องคือเปิดมาเอาคนเดียวครับผมไม่เหมือนที่อื่นครับอ๋อมันมาเหมือนที่อื่นนะผมถ้าเกิดเขาไปเซิร์ฟนี่ก็เหมือนที่อื่นนะครับผมจริงไม่จริงอยู่ไม่ได้ครับเชียงใหม่บอกเลยนะฮะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานแอดมินรีวิวเชียงใหม่ไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันบ้างดีกว่าเดี๋ยวดูว่าลูกค้าจะตอบโจทย์ว่าไงบ้างครับผมนะไปกันตัวแดงดิไปตุ้ยเลือกหน้าตาเลยไปตุ้ยกี้บ้านเปิดไปตั้งแดงตัวนี้โอ้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาจากรีวิวเชียงใหม่ครับผมโยศอันนี้คือแบบไม่กินบ่อยก็ครับบ่อยอยู่อ๋อไม่กินตั้งแต่บ่ายแล้วครับผมพี่เขาเดินไปนะครับปีที่แล้วกินปีที่แล้วครับผมอันนี้จะอยู่อันนี้ตำตำตำแตงตำแตงนะครับอันนี้มักตำแตงครับอันนี้ใส่ปลาล่าครับค่ะอ๋อใส่ปลาล่าครับน้องอร่อยไหมฮะอันนี้เป็นแฟนกันครับสู้เขาเขาเป็นแฟนกันเนี่ยโตเร็วไปแล้วครับของเขาไปขอตัวอีกทีฮะโอ้ยไปปุ้นสู้เขาไปปุ้นเขาปลาล่าเขาปลาล่าเขาเจอเปาแล้วนะครับผมเขาเจอเปาแล้วสวัสดีครับผมมาจากรีวิวเชียงใหม่ครับผมก็ขอกินพอจะมดแล้วครับอันนี้สั่งอย่ามาเป็นเรื่องครับเนี่ยจำได้ก็ครับตำลาวแล้วก็อันนี้อะไรตำหอยหมีดูสภาพหอยหมีอะไรก็ไม่รู้โอ้บอสนี่ฮะอันซิปนิ้วจูบซิปนิ้วเลยกันครับนี่เปี้ยมดนิ้วเนี่ยอันหอยดินี่ล้ำก็ครับล้ำค่ะอ๋อไปถึงหอยแข็งก็ว่าอย่างครับผมอ๋อเดี๋ยวนี้มีแข่งมีชันกันแล้วครับผม
นะกินหอยนี่เขาบอกว่าบิ้วขึ้นจริงไหมฮะอันเหมาะนะครับผมอันนี้มะมันก็ครับมะร้านนี้มันก็ครับหอยอ๋อมะห่ออย่างนะครับมะห่ออย่างครับปอกกาลอนอ๋อปอกกาลอนนะครับผมตำกะล้ำอ๋อตำกะล้ำหมายถึงตำส้มตำอย่าไปตำพ่อค้าเหรออย่าไปตำพ่อค้านะครับผมเจ๊นะครับผมอ่านขอบคุณข้าวผมดูไปละไปโต๊ะอื่นต่อนะครับผมไปทางไหนดีโต๊ะไหนดีหาก่อนนะครับผมเราต้องหาเยื่อนะครับผมเราต้องอยู่จมแบบโอ้ต้นหนักขนาดทางไหนดีตัวนี้วะตัวนี้เขาอย่างไกลแล้วตัวนี้ครับคือครับผมเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์กินน้องข้าวนอกมาจากรีวิวเชียงใหม่นะครับผมอันนี้สั่งอย่างไปห้องนี่ครับนี่บอกอยู่ครับตอบดีไหมนี่ยำปูม้าครับผมหวานแล้วก็หวานหมูสมุนไพรอ๋อครับผมอันนี้จำชื่อเมนูได้ก็ครับตับหวานนี่ก็ตับหวานนะไม่เคยทำอะไรหวานก็ครับตับตับนี่หวานครับประจำเลยต้องลองหวานครับก็อร่อยดีค่ะพอดีมาจากต่างจังหวัดแล้วอ๋อครับผมอันนี้มาบ่อยก็ครับมาครั้งแรกอ๋อมาครั้งแรกแล้วรู้จักร้านนี้ได้ไงอันนี้จะถามมาครับมาเพราะว่าแบบรสชาติเด็ดจัดจ้านหรือแบบมีคนแนะนำมาอ๋อนี่จัดจ้านมากนะครับผมปกตินี่ชอบกินปูม้าอยู่แล้วก็ครับผมชอบครับยั่วนะครับผมโอ้โหปูม้าชิ้นใหญ่ขนาดนะครับผมครับโอ้ยอร่อยมากครับครับผมอันนี้อย่าสั่งเพิ่มเป็นข้าวข้ามเนี่ยเดี๋ยวนี้แหละรอมึงไปเนี่ยก็จะกินอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปตําบลต่อครับผมโอเคฝากเพจรีวิวเชียงใหม่ด้วยนะฮะกินดีเที่ยวไปต่อดีกว่าสู่เขามีแต่คนไหลเขาอ่ะตีนี้นี่แบบข้ามบัดซวกจริงอยู่บ่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จะไปกันละนะครับผมเดี๋ยวไปกันละเดี๋ยวเขามาวอปีเขาตามเป็นครบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาปีเขาฝากล่างละกันเดี๋ยวเขาจะไปกันละไม่นั่งกินดีๆกันตั้งรักกันละนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปละนะครับอ๋อไปกินต่อครับผมเดี๋ยวเฮ้ยปีเตอร์พักร้านครับครับว่าอยู่ที่ไหนเปิดพี่กี่โมงเนี่ยครับผมครับผมนะฮะก็ง่ายๆครับผมนะฮะเตอร์ตำระเบิดครับตั้งอยู่ตรงตลาดทรัพย์ทองคำครับตั้งอยู่ตรงตลาดทรัพย์ทองคำนะฮะตรงขวงสิงห์ครับข้างๆหมู่กระทะปลาใสหรือว่าข้างๆโรงแรมไปโรงแรมเหมือนโรงพยาบาลนะฮะเชียงใหม่อะไรคอปิชูนะฮะครับผมนะฮะก็ง่ายๆครับสี่แยกขวงสิงห์ตรงมาเลยครับผมนะฮะข้างโรงพยาบาลนะฮะยังไงก็ถ้ามาไม่ถูกก็เข้าไปดูได้ครับใน GPS นะฮะเติร์ดตำยำระเบิดนะฮะไม่งั้นก็ถ้าหาไม่เจอก็ไปดูซัดเติร์ดการรับทองคำครับผมนะฮะร้านเปิดตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปครับบางวันก็สี่โมงกว่าลูกค้าก็เข้าแล้วครับผมนะฮะมีโพก็มีเบอร์โพเบอร์โทรนะฮะ080ครับ791นะฮะ5679ก็ทางร้านก็มีดีลิเวอรี่หลายเจ้านะครับผมนะฮะยังไงก็ไม่สะดวกมาก็โทรสั่งได้ครับนะฮะครับมีส่งอันมีส่งปอกกาก็ครับส่งพ่อค้าเดลิเวอรี่ไปหลังไหมนะครับผมครับผมเดี๋ยวปีเตอร์บ๊ายบายครับเดี๋ยวไปแล้วโชว์ซากอินสตาแกรมครับผมครับบ๊ายบายครับอยากโดนตำแปะมานะจ๊ะเตอร์ซากใหญ่เตอร์พี่เตอร์ซากใหญ่นะครับผมเดี๋ยวนี่ปีเอากาวคนเยอะอ๋อนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปนั่งกินแล้วจะได้กับฝากร้านปีเตอร์เขาตัวเองนะครับผมถ้าการร้านค้าร้านไหนสนใจดีแบบอยากจะเฮียอาไปรีวิวนะครับผมสามารถติดต่อกันมาได้นะครับนอตั้งอินบ็อกซ์แฟนเพจรีวิวเชียงใหม่นะผมก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปกันใหม่ข้างหน้าผมสวัสดีครับบายบายแน่